เอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำทีมงานเข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์หาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสวห.ซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหาล้านเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหาล้านมาอย่างต่อเนื่องผมในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอธิบดีกรมส่งเสริมแล้วก็ทีมงานเลขารัฐมนตรีนะครับก็ถือโอกาสมาขอความรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาวจากท่านอาจารย์ดร.วินัยดาลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาวมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับท่านรองอธิการบดีดร.พรณรงค์มาร่วมอยู่ด้วยอุตสาหกรรมฮาลาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตในบ้านเรามีโอกาสที่จะเติบโตมากทั่วโลกเนี่ยบริโภคฮาลาวที่เป็นมุสลิม 17% ก็จริงแต่ยังมีประชากรในโลกที่ไม่ใช่มุสลิมที่บริโภคฮาลาวอีก 72% นะครับแต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องดีที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาวได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกขนานนามกันทั่วโลกเลยว่าศูนย์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่หลอมรวมเอาหลักของวิทยาศาสตร์มาจับกับศาสนานะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างการยอมรับด้วยผลของวิทยาศาสตร์สวห.ได้พัฒนาแพลตฟอร์มไทยโดยประยุกต์ใช้ AI ในการวางระบบงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันซึ่งนี่คือภาพความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหาล้านประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง